ลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลเวเนซุเอลานับร้อยคนนะคะบุกเข้าไปภายในอาคารรัฐสภาและทำร้ายส.ส.ส่งผลให้มีส.ส.ได้รับบาดเจ็บ5คนด้วยกันค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นนาทีที่กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลเวเนซุเอลานับร้อยคนค่ะเดินทางเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาพร้อมกับท่อนไม้แล้วก็ท่อเหล็กภายในมือในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากกำลังประชุมกันอยู่ผู้สนับสนุนนะคะรัฐบาลได้ทำร้ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านทำให้มีส.ส.อย่างน้อย5คนได้รับบาดเจ็บถูกตีที่บริเวณศีรษะเลือดอาบนอกจากนั้นยังมีผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐสภาได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดลูกเล็กดังขึ้นหลายครั้งซึ่งเสียงดังกล่าวอาจจะเป็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟทางด้านของนายมิกุเอลปิซาโร่ส.ส.ฝ่ายค้านนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐสภาเปิดทางให้กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลเข้าไปในสภาได้อย่างง่ายดายมีหลายคนนำภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาโพสต์ในโลกออนไลน์เหตุการณ์วุ่นวายครั้งนี้เกิดขึ้นในวันชาติเวเนซุเอลาค่ะโดยประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลานำจัดพิธีสวนสนามของกองทัพฉลองวันชาติในสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะคะของกรุงการากัสแล้วก็ได้กล่าวประณามเหตุรุนแรงในรัฐสภาพร้อมกับยืนยันว่าจะสอบสวนค่ะเพื่อให้ได้ความจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้และจะนำตัวคนที่ผิดมาลงโทษให้ได้ค่ะ